ตลาดอย่างเงียบเหงาแล้วเหรอทำบัญชีไว้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ฮะอะไรนะจำโอ้ยจำนวนไม่ได้ลงชื่อเอาอย่างนั้นไม่ต้องเอามาให้ดูหรอกมีแต่ตัวมีแต่ตัวเลขเหรอมีแต่ตัวเลขมีอยากดูหรอกตัวเลขมันจะมีอะไรก็มี1มี2มี3มี4มี5มี6มี7มี8มี9มี0เท่านั้นจะมีสักร้อยมันก็ตัวเลข10ตัวนี้จะมีสักพันก็10ตัวเลข10ตัวนี้จะมีสักหมื่นก็ตัวเลข10ตัวนี้จะมีสักแสนสักล้านจะว่ากี่ด้านล้านล้านล้านนั้นล้านก็ตัวเลข10ตัวนี้ ดูจริงๆแล้วมันก็ตัวเลข10ตัวนี้เท่านั้นแล้วดูตัวเลข10ตัวนี้จริงๆมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรถ้าหากว่าคนไม่ไปเขียนขึ้นไอ้รูปตัวเลขจริงๆรูปตัวเลขจริงๆมันก็มีอยู่ในลมออกจากปากเลขหนึ่งคนไปเขียนขึ้นมันจึงเป็นตัวเลขแต่หากว่าคนไม่เขียนพูดว่าเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขเก้าเลขศูนย์มันก็สักแต่ว่าลบออกจากปากแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่พูดเสียไอ้ตัวเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่ลมออกจากปากก็ไม่มีคิดแล้วก็คิดแล้วน่าคิดคิดแล้วก็เป็นเรื่องน่าขันตัวเลข10อย่าง10ตัวนี่ไอ้ตัวกิเลสมันเอามาแต่งเสียจนกระทั่งคนหลงหลงว่าเป็นร้อยหลงว่าเป็นพันหลงว่าเป็นล้านหลงว่าเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านมีร้อยล้านแล้วก็จะเอาพันล้านมีพันล้านแล้วก็จะเอาหมื่นล้านมีหมื่นล้านแล้วก็จะเอาแสนล้านมีแสนล้านแล้วก็จะเอาล้านล้านแล้วก็จะเอาล้าน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 เข้าไปอีกมันเอาตัวเลข10ตัวเนี่ยเอาไปแต่งเขาให้มันเป็นเท่านั้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 นแล้วก็ให้คนนี่ไล่ตามตัวที่มันแต่งขึ้นมานั้นจะแต่งไปยังไงแต่งไปยังไงมันก็10ตัวนี่ไล่สิบตัวนี่มันมาจากไหนมาจากคนเขียนแต่คนไม่เขียนตัวสิบตัวตัวเลขสิบตัวไม่มีตัวเลขสิบตัวคนเขียนติดแต่คนไม่เขียนไม่มีนี่ตัวเลขสิบตัวหนึ่งสองสามสี่มันก็มีแต่คำพูดลมออกจากปากเท่านั้นถ้าว่าไม่พูดลมไม่มีลมออกจากปากแล้วตัวเลข10ตัวมาจากไหนไม่มีซะไม่มีจนกระทั่งลมออกจากปากจึงไม่ต้องเอามาให้ดูหรอกตัวเลขถ
ทำไมไม่ต้องมาดูหรอกเขียนเอาเองก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 0มือซ้ายเขียนก็ยังได้หลับตาเขียนก็ยังมีผิดแล้วจะเอามาให้ดูทำไมที่อยากดูว่ามีใครบ้างมีใครบ้างมีใครบ้างนะแล้วมีความใครเนี่ยที่เรียกว่ามีความสนใจมีความตั้งใจมีที่จะไปต่อสู้ไม่ถอยเป็นนักสู้จริงๆมีใครบ้างเท่านั้นไอ้นักลองอ่ะมันมีใครบ้างลองวัน2วันลองคืน2คืนอ้อไม่ไหวหรอกนี่เราก็อยากดูเท่านั้นแล้วอยากดูใครเป็นนักต่อสู้นะจริงๆใครเป็นนักต่อสู้ไม่จริงใครเป็นนักร้องนักเล่นใครไม่สนใจจนกระทั่งเป็นนักร้องนักเล่นเราก็อยากดูเท่านั้นเองไม่ใช่ดูแล้วจะไปให้คะแนนใครไม่ใช่ดูแล้วจะไปตัดคะแนนใครให้คะแนนใครจะไปตัดเป็นกันได้นี่และใครจะไปลดคะแนนของกันได้นี่มันก็อายุอย่างเงี้ยใครจะไปตัดของใครได้ใครจะไปลดกันได้ใครจะไปเพิ่มได้อายุน่ะ1ปีก็1ปี2ปีก็2ปี50ก็50 60ก็5 60อ่ะนี่เจ้าของไม่อยากถึง80นะนี่ลดออกแค่เหลือ30เถอะมันลดได้ไหมนี่มันน้อยไปอายุยังไม่พอสาวนี่นี่ยังเพียงแต่สัก13เท่านั้นเพิ่มซะให้มันเป็น20ซะจะเพิ่มไปไหมล่ะมันไม่มีใครให้กันได้ให้คะแนนเสียงให้ตัวเลขใครทำความดีแค่ไหนก็เป็นความดีแค่นั้นความใครทำความดีเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนหรือปริมาณนี่ขนาดไหนก็เป็นความดีเท่าที่ทำนั้นใครไม่ทำความดีก็ไม่เกิดไม่มีไม่เป็นใครทำความชั่วใครทำความชั่วใครทำความชั่วก็เป็นความชั่วขึ้นมาใครคนอื่นเขาจะเห็นหรือไม่เห็นใครใจคนอื่นก็จะเห็นหรือไม่เห็นทำความชั่วเป็นความชั่วทั้งนั้นเหมือนกับบาดแผลที่มีอยู่ในเรานี่เนี่ยจะนุ่งผ้าอย่างดีปิดอย่างดีไม่ให้ใครเห็นบาดแผลมันก็มีอยู่นั่นล่ะหรือว่าหนุ่มกางเกงดีๆเอาเทปปิดดีๆไม่ให้คนเห็นนะบาดแผลมันจะไม่มีหนุ่มกางเกงปิดดีๆเอาเลยเทปปิดดีๆปิดดีสักขนาดไหนบาดแผลมันก็มีถ้ามันไม่มีจะไปในไปเอาใช้เทปปิดทำไมเดี๋ยวนี้อยากโชว์ชวนอยากโชว์ตัวเลขกันมันก็เกิดมา10ปีไม่ต้องเอาตัวเลขมาชมก็เป็น10ปีขึ้นมาเกิดมาได้50ปีไม่ต้องเอาตัวเลขมาโชว์50ปีมันก็เกิดมา50ปีแต่ถ้าว่าเกิดมาเพียงแต่30ปีเอาตัวเลขมาโชว์โอ้อายุได้60ได้50แล้วนี่ได้60แล้วกำลังจะเกษียณอายุราชการแล้วมันก็ไม่เป็นให้อย่างที่ตัวเลขนั้นความจริงมันโชว์อยู่ตลอดเวลาโชว์ตัวเลขอะโชว์เพื่ออวดอ้างโชว์เพื่อแต่งไม่ดียี่ห้อก็อย่าโชว์ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี้แต่งกันโชว์กันของจริงกับยี่ห้อเป็นคนละอย่าง
ของจริงก็ยี่ห้อเป็นคนละอย่างก็พอใจว่าเจ้าของมียี่ห้ออันนั้นทั้งที่ของจริงมันเป็นของปลอมไม่ตรงกับยี่ห้อก็ยังพอใจเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นชอบโกหกหลอกโกงเจ้าของแล้วก็ชอบโกหกหลอกลวงคนหลอกลวงคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของเพื่อประโยชน์เจ้าของเพื่อผลประโยชน์เจ้าของเพื่อประโยชน์เจ้าของมันเป็นเรื่องของกิเลสเพื่อนเป็นเรื่องของความโลภทั้งนั้นยิ่งปริมาณไม่สำคัญสำคัญแต่คุณภาพปริมาณไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่คุณภาพบวชนานก็ไม่สำคัญบวชน้อยก็ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่คุณภาพพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ามีอายุอยู่สัก100ปีนี่ถ้าหากก็ไม่ทำความดีมีจะประเสริฐสู้คนมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวไม่ได้ถ้าหากว่าคนมีชีวิตอยู่วันเดียวนั้นจริงจังมุ่งมั่นในการทำความดีให้ยิ่งสามารถที่จะได้สำเร็จมรรคผลมาพระนิพพานในวันเดียวนั้นถึงจะไม่สามารถสำเร็จมรรคผลก็เป็นความดีขึ้นแม้แต่ขณะเดียวก็เป็นความดีขึ้นในขณะที่ทำนั้น10ปี20ปี100ปีไม่สนใจทำความดีแล้วมันจะดีได้ยังไงไม่สนใจทำความดีคือเสียเพราะคนเราอยู่เฉยๆไม่มีมันก็ประตูอย่างนี้นี่มันไม่ปิดมันก็เปิดไม่ปิดมันก็เปิดประตูไม่ปิดไม่เปิดไม่มีคนไม่ทำความดีมันก็อดที่จะไหลไปสู่ความชั่วไม่ได้จึงคนมีชีวิตอยู่ร้อยปีสู้ประเสริฐทุกคนมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่ทำตั้งใจทำความดีให้ยิ่งสู้คนมีชีวิตอยู่วันเดียวไม่ได้จึงว่าไม่สำคัญปริมาณสำคัญคุณภาพอยู่ด้วยกันมากอยู่ด้วยกันมากคุณภาพไม่มีสู้อยู่ด้วยกันน้อยแต่ล้วนแล้วแต่มีล้วนแล้วแต่มีคุณภาพทั้งนั้นขี้วัวขี้ควายปุ๋ยขี้หมูขี้ไก่ขี้เป็ดเต็มรถสิบล้อเต็มรถสิบล้อมันจะมีค่าเท่าเอาเพชรเอาพลอยใส่ไอ้รถกระบะน้อยๆได้ไหมบางทีมันเต็มสิบล้อหลายๆคันเพียงแต่ว่าเพชรเม็ดเดียวยังมีค่ากว่าจึงกับปริมาณอย่าไปสอนอย่าไปให้ความสำคัญกับปริมาณให้ความสนใจกับคุณภาพปฏิบัติธรรมมา3เดือนแล้วปฏิบัติมา3ปีแล้วปฏิบัติมาตั้ง30ปีแล้วมองดูผลของการปฏิบัติไม่มีว่าปรากฏได้ว่าวันได้ผลปรากฏเป็นรูปธรรมชัดขึ้นมาในจิตในใจยังไงแล้วมันดียังไงวันนี้20ไป30ปีกว่า3เดือน3ปีมันดียังไงสู้มีสู้บวชเพียงแต่ว่าวันเดียวเดือนเดียวก็ไม่ได้วันเดียวเดือนเดียวแม่มันดียังไงเพราะทำความดีให้เกิดมีขึ้นในใจมีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆเด่นชัดในใจมีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆปรากฏให้เห็นในจิตในใจมีเวเว
บวชอยู่30 ปีพุทโธธัมโมสังโฆไม่เห็นเห็นแต่กิเลสเห็นแต่กิเลสกลางวันก็เห็นแต่กิเลสกลางคืนก็เห็นแต่กิเลสแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมีชีวิตอยู่วันเดียวดีกว่าบวชเพียงแต่ว่าเดือนเดียวนี่บวชเพียงแต่ว่าปีเดียวมีค่ากว่าจริงว่าเราต้องคิดถึงคุณภาพรถ10 ล้อใส่ขี้หมูขี้ไก่เต็มรถนะแล้วที่นี่มีค่าทำเม็ดเพชรเม็ดพลอยเม็ดเดียวได้ไหมเพชรน้ำหนึ่งเม็ดเดียวมีค่าจึงกระทั่งมากมายไก่กองนี่จึงอย่าถือปริมาณมีความสำคัญถือเอาคุณภาพถือเอาคุณภาพการปฏิบัติธรรมของเรานี่อย่าถือว่านั่งนานชั่วโมง2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงมันมีคุณภาพนั่งนาทีเดียวนั่งนาทีเดียวนั่งนาทีเดียวนั่งวินาทีเดียวนั่งขณะจิตเดียวนั่งขณะจิตเดียวนั่งขณะจิตเดียวให้มีคุณภาพขึ้นมาขณะนี้ให้มีคุณภาพขึ้นมาต้องเน้นในเรื่องคุณภาพอย่าเน้นในปริมาณอย่าเม่นในการเวลาพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่เน้นในคุณภาพเน้นอยู่ทุกขณะแต่ละขณะลมหายใจแต่ขณะขณะวินาทีแต่ละขณะจิตนี่ให้มีคุณภาพเด่นชัดขึ้นที่ใจนี่จึงว่าให้ความสำคัญกับคุณภาพทำให้เกิดทำให้มีทำให้มันเป็นทันในขณะนี้ทำให้มันรู้มันเห็นขึ้นในขณะนี้นี่อันนี้เน้นในคุณภาพนั่งก็สักแต่ว่านั่งพุทโธ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 จริงจังในการบริกรรมตั้งอกตั้งใจไม่มีทำเป็นสักพิธีทำเป็นสักแต่พิธีประเดี๋ยวมันก็พิ้นอ้าปากไรให้ลมออกโกรกโกรกโกรกมันก็เสียงแมวร้องนี่ทิ้งนะเสียงหืดแมวเป็นหืดรับไปรับเปล่าๆยังใครๆก็เลยนะนั่งภาวนาหลับมันเป็นยังไงนั่งชั่วโมง2 ชั่วโมงนั่งพันภาวนาหลับสู้นอนหลับไม่ได้ซ้ำประโยชน์อันเกิดจากการหลับนอนได้ประโยชน์มากกว่านั่งภาวนาแต่ละขณะนี้ให้ประโยชน์มันเกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาให้ประโยชน์เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ขึ้นมานี่จึงเรียกว่านักปฏิบัติหรือนักภาวนาไม่ใช่นักหลับนักนอนนอนก็นอนหลับไม่ได้นั่งก็ยังหลับอีกยังวันนักหลับนักนอนเป็นอย่างนั้นนักหลับเลยหลับเฉพาะเวลานอนก็ยังชั่วนะนี่เวลานั่งมันยังหลับอีกนี่อันนี้ไม่ได้เรื่องมากๆทีเดียวเสียหายทำลายเศรษฐกิจของประเทศชาติทำลายทุกอย่างทำลายการเวลาของเจ้าของให้เสียไปทำลายยังกระทั่งภาพพจน์ของนักภาวนาทำลายยังกระทั่งศักดิ์ศรีของพระกรรมฐานนักหลับนักนอนเนี่ยนักนอนหลับมึงก็ยังชั่วนะ
มันหลับเฉพาะนอนเวลาตื่นขึ้นมาจริงจังในการทำงานไอ้นักหลับในไม่ต้องนั่งทีมันยังหลับมันว่ามีคนอยากจะหลับก็มีแล้วมั้งนี่ฮะมีคนอยากหลับก็มีแล้วบอกผมเป็นน้ำเพียกมันหลับแล้วบอกฮะเดี๋ยวมันกำลังจะหลับเราเห็นแล้วไม่ได้เรื่องเลยในเรื่องมันก็เรื่องหลับถึงมันเน้นในคุณภาพลมหายใจออกก็ให้มีคุณภาพในการในขณะที่ลมหายใจออกไปนั้นลมหายใจเข้าก็มีคุณภาพในการที่ลมหายใจเข้านั้นมีสติประกอบมีสติกำกับในขณะลมเข้าในขณะลมออกในขณะลมเข้าในขณะลมออกในขณะลมเข้าในขณะลมออกนั้นมีสติควบคุมมีสติกำกับรู้อยู่ทุกขณะในขณะเข้าเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นมีสติรู้ทุกขณะตั้งแต่เริ่มเข้าจนกระทั่งสุดเริ่มออกจนกระทั่งสุดนะไม่ให้คลาดเคลื่อนสติไม่ให้คลาดเคลื่อนไม่ให้เลื่อนลอยไม่ให้ไหลไปในอื่นนี่จึงว่าคุณภาพอยู่ตรงนี้กรรมฐานไม่ต้องไปหาที่ไหนลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกนี่กรรมฐานมีอยู่กับเราอยู่ตลอดกาลตั้งแต่เราอยู่ในท้องเราหายใจอยู่ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นี่กรรมฐานอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาก รรมฐานคือเกสากรรมฐานคือโลมากรรมฐานคือนขากรรมฐานคือดันตากรรมฐานคือนขากรรมฐานคือตะโจตะโจดันตานขาโลมาเกสาจะไปหาที่ไหนหากรรมฐานจะไปหาที่ไหนหาพระกรรมฐานจะก็ไม่เห็นไม่รู้ว่ากรรมฐานมีในเราไปหากรรมฐานที่อื่นในนี้ไม่เห็นกรรมฐานในเราจะไปหากรรมฐานที่อื่นไม่เห็นให้เห็นไม่ได้กรรมฐานมีอยู่ในเราจะมันยังไม่เห็นจะไปเห็นกรรมฐานที่อื่นได้ยังไงพระกรรมฐานในเราเต็มตัวจะไปหาดูพระกรรมฐานที่อื่นจะเห็นที่ไหนก็มันไม่เห็นในเราจะไปเห็นที่อื่นได้ยังไงนี่เหมือนกับตาของเราไม่เห็นอะไรอย่างนี้ไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่เห็นอะไรไปอยู่ตรงไหนก็ไม่เห็นอะไรไปอยู่ตรงไหนก็ไม่เห็นอะไรก็ตามันตาบอดจะเห็นอะไรกรรมฐานมีอยู่ในเรากรรมฐานมีอยู่ในเรากรรมฐานอยู่ในมีอยู่ในเราอย่างนี้เราไม่เห็นเราจะไปเห็นกรรมฐานที่ไหนก็ตาเราไม่เห็นกรรมฐานเราจะไปเห็นกรรมฐานได้ยังไงยังดูกรรมฐานที่มีอยู่ในเราให้เห็นเอซาโรมานากาทันตาตะโจตันกรรมฐานทั้งนั้นเกสาใครกรรมของใครไม่มีมีมากมีน้อยอันนั้นนะไม่เหมือนกันปริมาณจำนวนไม่เท่ากันแต่มีทุกคนเกสาคือผมมันหาก็มีนอกกับคนหนึ่งคือคนผมไล่หัวล่างถึงจะหัวล่างขนาดไหนมันก็ต้องมีตากเลยหากว่ามีความเกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตน
โลมาขนในสรีระร่างกายเนี่ยนั่นน่ะกรรมฐานทั้งนั้นหน้าขาเล็บลิงยังมีอะไรมีทั้งนั้นมีเล็บกระจ้อนกระแตก็ยังมีหมาโย่งหมาเกี้ยงมีหมดเล็บฟันฟันฟันกรรมฐานคือฟันฟันมีไว้สำหรับขบเคี้ยวอาหารฟันมีไว้เพื่อเอาไว้พิจารณาไม่ให้หลงว่าฟันเป็นตัวเป็นตนไม่ให้หลงว่าฟันเป็นของสวยของงามหนังใครไม่มีหนังไม่มีเขาไม่เรียกว่าคนดอกหนังไม่มีเขาไม่เรียกว่าสัตว์ทำไมไม่เรียกล่ะเพราะมันเป็นคนเป็นสัตว์ไม่ได้มันตายนี่หนังมีอยู่ในเราไม่อยู่ในเรามีอยู่ในเรานี่อาบน้ำทุกวันอาบน้ำทุกวันอาบน้ำทุกวันถูหนังทุกวันทุ่งหนังทุกวันทำไมจึงถูเพราะมันสกปรกกันนะมีหนังไว้ให้พิจารณาว่าหนังเป็นของสกปรกต้องศึกการศึกษาของจริงต้องการศึกษาของจริงว่ามันสกปรกจริงไหมนี่วันหนึ่งไม่อาบน้ำสองวันไม่อาบน้ำสามวันไม่อาบน้ำไม่ถึงสามวันซ้ำเอาแล้วเอามือถูดำหน้ามือถูดำตาลูบลูบลูบทุ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 บล่ะเอามาดมก็เหม็นมือลูบลูบไม่ต้องไปถูดอกเอามาเลยแล้วเอามาดมก็ยังเหม็นนะที่ว่ามีหนังมีกรรมฐานขึ้นหนังมีเอาไว้เพื่อศึกษาให้รู้ว่าหนังเป็นของปฏิกูลข้างนอกอากาศมันผ่านข้างนอกเรารักษาดูแลรักษาชำระร่างได้ก็ยังสกปรกข้างในจะขนาดไหนลมไม่เคยพัดเข้าไปสักทีลุกตัวยกตัวอย่างน้ำลายออกมาน้ำมูกออกมาอุจจาระปัสสาวะออกมานี่มันเป็นยังไงนะทำไมออกมามันยังมีกลิ่นเหม็นก็เพราะมันเหม็นอยู่ธรรมชาติโดยธรรมชาติแล้วของเหม็นที่เหม็นโดยธรรมชาติมารวมกันอยู่นี่ในสรีระร่างกายของเราท่านๆสรีระร่างกายของเราท่านๆอันไหนจะเป็นของสวยของงามก็พิจารณาดูนี่นะทุกขณะให้มีคุณภาพอย่าปล่อยทุกขณะให้เสียไปโดยการเวลานานขนาดไหนแต่คุณภาพไม่มีเป็นโมฆะหมดเดินไปกรรมฐานทั้งกองเดินไปนั่งอยู่กรรมฐานทั้งกองนั่งอยู่ดูกรรมฐานของเราขณะเดินขณะนั่งนอนอยู่กรรมฐานทั้งกองนอนอยู่ของปฏิกูลทั้งกองนอนอยู่ดูกรรมฐานดูของปฏิกูล
ไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปได้เหรอถ้ามันไม่รู้ไม่เห็นในว่าจะเป็นของสวยของงามของสวยของงามอยู่ล่ะขี้มูกก็เก็บไว้ขี้ตาก็เก็บไว้น้ำลายก็เก็บไว้ขี้เหงื่อขี้ใครอุจจาระปัสสาวะเก็บไว้ใส่ถุงพลาสติกไว้ใส่อะไรไว้อย่างนั้นล่ะก็ใส่ภาชนะไว้ไว้ในกุฏิของเจ้าของนั่นนะนี่มันเหม็นอะไรมันเหม็นอะไรมันเหม็นอะไรนั่นนะนั่นที่เขาศึกษาของจริงมาศึกษาถ้าหากว่าโง่เง่าอะไรของจริงที่มันมีอยู่ล้างอยู่ทุกวันล้างอยู่ทุกวันเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันเหม็นเอาของจริงมาเนี่ยศึกษาเข้าอุจจาระปัสสาวะอะไรอย่าไปทิ้งอย่าไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมมันโง่เง่านะมันเอาของเอามูดเอาขูดเอาขี้นี่ให้มันดมของเราเป็นยังไงของชาวบ้านของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกันนี่นี่อุปคุตทรมานพยามารอุปคุตพระอุปคุตทรมานพยามารเอากระดูกมาเอาไอ้ซากไอ้เอาไปหนังหมาเน่าแขวนคอมารมันฤทธิ์มันมากพระอุปคุตทรมานไงนะเอาหนังหมาเน่าแขวนคอพยามารไว้กิเลสมารกิเลสมารกิเลสมันเป็นมารน่ะมันดื้อมันด้านเอาของเน่าของสกปรกของปฏิกูลแขวนคอไว้นี่จึงว่าใช่กรรมฐานที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์และกรรมฐานที่เรามีอยู่นี่แหละจึงเป็นฐานที่ตั้งของมรรคและผลมรรคและผลถ้าหากเราไม่ใช่กรรมฐานที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์มรรคผลก็เป็นโมฆะแก่เราอะไรเป็นของเปล่าอะไรเป็นของเปล่าอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรก็ต้องยกเลิกอะไรก็ไม่เป็นสาระก็ไม่ก็เพราะใช้การเวลาให้ผ่านไปปล่อยเวลาให้ผ่านไปปล่อยเวลาให้ผ่านไปไม่ใช่เวลาให้เป็นประโยชน์ในการที่เอาจากการเวลาที่มีมาการเวลาที่มีอยู่ดูกรรมฐานของเราให้ยิ่งใครใส่ใจในการดูให้ยิ่งใครใส่ใจจะใส่ใจในการดูให้ยิ่งมีสิทธิ์ที่จะรู้มีสิทธิ์จะเห็นโดยทั่วถึงกันเพราะกรรมฐานอันนี้เป็นสาธารณะเป็นธรรมะที่ไม่มีอคติเป็นธรรมที่ไม่มีอคติคนนั้นเรารักคนนั้นเราชังคนนั้นพักเราคนนั้นไม่ใช่พักเรานั่นคนนั้นผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเราคนนั้นมามีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่มีใครศึกษาใครเรียนรู้ใครพิจารณาใครจริงจังในการศึกษาพิจารณาคนนั้นรู้เห็นทั้งนั้นใครไม่สนใจศึกษาถ้าจะเรียนรู้เป็นเซนไม่สนใจในการศึกษานี่เอากรรมฐานแขวนคอไว้ก็ไม่รู้ไม่เห็นสัมผัสอยู่ตลอดเวลาเกสาโลมานาคาดันตาแต่จูสัมผัสอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เห็นอาบน้ำอาบท่าอาบน้ำอาบท่าชำระของสกปรกปฏิกูลอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่เห็นกรรมฐานก็เพราะใจไม่สนใจที่จะดูให้รู้ให้เห็นจะไปรู้เห็นได้ยังไงกรรมฐานอยู่กับจมูกกรรมฐานอยู่กับปากแต่ก็ไม่เห็นกินกรรมฐานกินกรรมฐานกินกรรมฐานแต่ก็ยังไม่รู้ว่ายังไม่รู้กรรมฐานคนตาบอดนั่นน่ะสิมัน
อะไรมาชนตาอะไรมาชนตาอะไรมาชนตาตาไม่เห็นไหมคนไม่สนใจในกรรมฐานคนไม่สนใจในกรรมฐานน่ะชนกรรมฐานก็ไม่รู้ว่าเป็นกรรมฐานชนกรรมฐานก็ไม่เห็นว่าเป็นกรรมฐานนั่นน่ะเราจะพอใจเหรอเราเป็นนักบวชตาบอดชาวบ้านก็ยังไม่พอใจในการที่เขาจะตาบอดเราเป็นนักบวชก็ยังจะพอใจเราเป็นนักบวชนักบวชนักบวชตาไม่รู้ตาไม่เห็นตาไม่แจ้งตาไม่สว่างสวัยมันได้เรื่องที่ไหนพากันพิจารณาเนี่ยแม่พากันพิจารณากรรมฐานของเจ้าของนะใกล้กับเขาใกล้กับออกพรรษาวาสังมาแล้วใจมาเจอกรรมฐานสักทีก็ตาบอดตรงนี้กรรมฐานมีอยู่ไม่เห็นก็ตาบอดเท่านั้นของมีอยู่ไม่เห็นจะว่าตาดีได้ยังไงเนื้อเข้าจะมีแต่พระกรรมฐานตาบอดเรียนไปเธอเกซาโรมานะพาทันตาแตโจเรียนไว้เถอะตำรัดตำนิลาเรียนนี่ก็ต้องจบพระไตรปิฎกก็ช่างเถอะไม่เห็นของจริงตาบอดทั้งนั้นรู้แต่ชื่อรู้แต่ชื่อรู้แต่ชื่อชื่อของยาชื่อของตำรายาเอามากินมันเป็นยาไหมชื่อของธรรมก็เหมือนกันเอามาแก้กิเลสไม่ได้เด็ดขาดเขาใจว่ามันไม่ได้เอามาแก้กิเลสไม่ได้เด็ดขาดนะของจริงเท่านั้นจริงจะแก้ของจริงได้ของกิเลสไม่ใช่ของไม่ใช่ของไม่ใช่ชื่อนี่ชื่อกิเลสชื่อกิเลสใช่ไหมแต่ของจริงที่เป็นกิเลสมันของจริงธรรมที่จะแก้กิเลสธรรมที่แก้กิเลสเนี่ยเอาชื่อของธรรมมาแก้ไม่ได้ต้องเอาธรรมของจริงไปแก้เพราะกิเลสก็เป็นของจริงต้องของจริงมันต้องของจริงมันเจอกันของจริงไปต่อของจริงมันจึงแก้กันได้เอาของเอาชื่อไปแจ้แก้ของจริงมันจะเป็นมันจะแก้ได้เหรอกิเลสมันของจริงนะชื่อเป็นชื่อแต่ตัวกิเลสมันเป็นของจริงราคะโทสะโมหะไม่พูดมันเป็นไหมหลับตามันก็ยังเป็นธรรมที่จะไปแก้ราคะโทสะโมหะนี่เอาชื่อไปแก้ไม่ได้ต้องเอาธรรมชาติธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมไม่ต้องพูดก็เป็นหลับตาอยู่ก็เป็นสติขึ้นมาเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมานี่ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเครื่องแก้กิเลสเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมชาติของจริงที่มีอยู่อันเกิดจากธรรมให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นไปแก้กิเลสที่มีอยู่ธรรมชาติไปแก้กิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจที่เป็นธรรมชาติของจริงแก้ของจริงจึงได้ปริยาจึงได้ผลเอาของปลอมไปเลยเดี๋ยวไปเอาไปแก้ของเอาไปลบล้างของจริงไม่ได้กรรมฐานนี่ล่ะไม่ต้องไปเรียนมากเรียนจบนั่นเลยนั่นจบนี่จบอันนั่นจบมหาวิทยาลัยอย่างนั่นอย่างนี้มหาวิทยาลัยนี่พระพุทธเจ้าโน่นเป็นผู้ที่จบมหาวิทยาลัยจบไปปริญญาเอกเรียนจบกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะรู้จัดหมดทุกอย่างแล้วปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงนั่นจบปริญญาเอกเดี๋ยวนี้ปริญญาเอกจบกันเกินไปไม่ว่านักบวชชาวบ้าน
บางทีเป็นนักแสวงหานักฉวยโอกาสไปก็มีเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ได้บกพร่องไม่ได้ลดน้อยกาลิโกไม่เลือกกาลไม่เลือกเวลาทุกขณะให้เป็นประโยชน์ทุกขณะให้เป็นประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมปางการปฏิบัติของเราเดินก็เดินทุกก้าว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 กรรมฐานทั้งนั้นเดินไปนั่งอยู่นี่กรรมฐานทั้งกองอยู่กองผมก็กองกรรมฐานกองขนกองเล็บกองฟันกองหนังกองเนื้อกองเส้นกองเอ็นกองกระดูกกองน้ำเลือดกองน้ำเหลืองเหลืองกองตับกองไตกองไส้กองปอดกองกรรมฐานนี่กองไว้ต่อเนื่องว่ากองมูดกองขูดกองอยู่ในนี้นี่กรรมฐานกองไว้นั่งอยู่ก็กรรมฐานกองอยู่แล้วก็ดูกรรมฐานดูกองกรรมฐานนี่เดินก็ดูกรรมฐานเดินเดินทุกก้าวเดินทุกก้าวเดินทุกก้าวกรรมฐานเคลื่อนไปก็ดูกรรมฐานขากรรมฐานของปฏิกูลกรรมฐานของปฏิกูลเคลื่อนไปของปฏิกูลเคลื่อนไปของปฏิกูลเคลื่อนไปเห็นเป็นของปฏิกูลอยู่ตลอดเวลาเห็นของเห็นเป็นปฏิกูลอยู่ตลอดในสรีระในร่างกายของเรานี่ในว่าเราเป็นของปฏิกูลไปเห็นเราเป็นของปฏิกูลภายนอกไปสัมผัสทางตาทางหูล้วนแล้วแต่ปฏิกูลทั้งนั้นก็เพราะไม่ได้แต่มันอันเดียวกันของเกิดมาตายเหมือนกันอยู่มาทุกวันอยู่มาทุกวันอยู่ได้ทุกวันก็อาศัยของปฏิกูลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกินอาหารกินอาหารกินอาหารกินของปฏิกูลกินแล้วไปถ่ายกินแล้วไปถ่ายกินแล้วไปถ่ายเวลากินเป็นอาหารเวลาถ่ายเป็นมูดเป็นพูดมันอันเดียวกันนี่กินเข้าไปกินเข้าไปเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเปื่อนน้ำลายเปื่อนทุกสิ่งทุกอย่างเขาไปในกระเพาะอาหารเก่าอาหารไอ้เลยตกข้างอยู่นั่นผสมกันไปเห็นไหมล่ะคนที่เคยสำลอกเคยอาเจียนเคยเห็นไหมล่ะนั่นล่ะบางทีของที่มันบดย่อยออกให้มาเป็นไม่มาหล่อเลี้ยงร่างกายมันปฏิกูลกว่านั้นอีกพอมันออกมาข้างนอกนี่มันยังนี่อากาศมันจึงทำลายสภาพปฏิกูลให้ลดน้อยลงไปจึงต้องพิจารณาตื่นอยู่เสมอในการพิจารณาธรรมเหล่านี้มีอยู่ในเราทั้งนั้นไม่ต้องไปหาเปิดตำราตรงไหนเปิดตำราก็เปิดจิตเปิดใจของเรานี่เปิดหูเปิดหูเปิดตานี่เปิดแล้วก็ดูธรรมเกสาก็เป็นธรรมโลมานาคาทันตาตะเจ้าตะโจเป็นธรรมทั้งนั้นเกสาผมทุกเส้นเป็นปฏิกูลทั้งนั้นขนทุกเส้นเป็นปฏิกูลทั้งนั้นอาหารเครื่องรับไปเครื่องอาหารเครื่องรับประทานถ้าหากว่ามีตกหล่นออกไปสักกรรมเป็นยังไง
ดูแม่ที่เขาโกนผมออกไปที่เขาตัดผมออกไปนั่นนะมันเป็นเขาใส่ในถังขยะดูแล้วมันเป็นของสวยงามหรือเปล่าผมงามขนงามเล็บงามฟันงามกิเลสทั้งนั้นนะมันแต่มแต่งอะไรมันมาแต่งมาแต้มบ้าไปตามกิเลสของเจ้าของพากันดูเราไม่ดูเราจะให้ใครดูเราไม่ศึกษาเราไม่ปฏิบัติเราจะให้ใครศึกษาปฏิบัติจะให้ใครพิจารณาแทนนี่แหละอัตหิอัตโนนอัตโนนาโถอัตหิอัตโนนาโถเราเนี่ยจะต้องทำเอาเองเราจะต้องพิจารณาเอาเองเราจะต้องรู้จะต้องเห็นเอาเองการกินข้าวเราก็ต้องกินเอาเองอัตหิอัตโนนาโถวันนี้ยังมานอนไม่อยากตื่นนะให้กินข้าวแทนหน่อยวันนี้ไม่อยากลุกนะให้กินข้าวแทนหน่อยมันได้ไหมวันนี้ไม่ไปอยากบินไม่อยากไปบินเดบาร์ดขี้ข้านนะนี่บินเดบาร์ดมาแล้วก็แต่ฉันเพื่อด้วยนะไม่ได้นี่แหละอัตหิอัตโนนาโถทุกอย่างจะเป็นผลงานของเราเป็นประโยชน์แก่เราเราต้องทำท่านเราเรียนรัฐแต่เป็นคนเห็นแก่ตัวเอาเปรียบสังคมต้องทำเอาเองต้องเรียนเอาเองจึงจะเรียกว่ารู้ขึ้นมาเองได้แล้วเป็นของเราลูกก็จำมันคนละเรื่องอาหารอร่อยอาหารอร่อยเราก็คนเราก็รู้อยู่แต่มันไม่ได้ประโยชน์นะที่เรารู้และเราพูดอย่างนั้นมันได้ประโยชน์อาหารอร่อยไม่ต้องพูดเพราะเราได้รับประทานอาหารผ่านลิ้นเข้าถึงท้องผ่านลิ้นเข้าถึงกระเพาะอาหารไม่ต้องพูดว่าอาหารอร่อยอาหารนั่นเป็นประโยชน์แก่เราทำกรรมฐานส่วนใดๆก็เหมือนกันใจของเราได้รู้ได้เห็นใจของเราได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสทำกรรมฐานนั่นเป็นประโยชน์แก่ใจทั้งนั้นเยี่ยมป่าช้าเยี่ยมป่าช้าเยี่ยมดูซากศพขาของเรานี่นี่แหละมันก็เป็นศพขาขวาขาซ้ายตายแล้วมันเน่ามันเปื่อยหนังมันก็เปื่อยไปเนื้อมันก็เน่านอนมันก็เต็มอยู่นี่เยี่ยมป่าช้าเยี่ยมดูซากศพสรีระในร่างกายของเราตามซอกตามมุมตามช่องของกระดูกรูเล็กรูน้อยมีแต่นอนทั้งนั้นหมูกี่มีชาติ80ตระกูลมีอยู่ในสรีระร่างกายหมูกี่มีชาติ80ตระกูลตระกูลหนึ่งตระกูลหนึ่งอาจจะเป็นสักร้อยล้านก็ได้พันล้านก็ได้
กิเลสชาตินี่เรามองไม่เห็นที่มองเห็นก็มีมองไม่เห็นก็มีเพราะร่างกายเพราะว่าตัวเพราะว่ากิเลสชาตินั่นเขามีความละเอียดตัวเล็กจึงกำลังสั่งไม่สามารถที่เห็นด้วยตามากมายขนาดนั้นเนี่ยเยี่ยมป่าช้าเยี่ยมดูซากศพถ้าเราไม่เยี่ยมดูเราไม่รู้ไม่เห็นว่าแต่ของเราของเราของเราเมียเราผัวเราหมู่กิมกองกิมิชาตินะไม่สนใจที่จะตื่นที่จะดูไม่รู้ไม่ตื่นไม่ดูไม่ตื่นในการที่จะดูจะไปรู้ได้ยังไงเนี่ยคำว่าหลงก็หลงกองมูดกองคูดหลงของเน่าของตายนี่แหละแล้วก็เอาของตายนี่ยึดถือของตายนี่แหละเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราของเขาค่ะตายก็ตายไปมันไม่แล้วตายแล้วเกิด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 ก็พอใจในกองหมุดกองคูดพอใจในของปฏิกูลอันนี้ไม่ยอมปล่อยวางไม่ยอมดึงถอนจิตถอนใจที่มันยึดของปฏิกูลนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นชีวิตชีวาเป็นจิตเป็นใจมันไม่ยอมถอนออกนี่การเกิดการตายมันเป็นในลักษณะนี้ถอนออกมาแล้วมันจะไปหาเกิดตรงไหนตรงไหนมันกองปฏิกูลตรงไหนกองปฏิกูลตรงไหนกองปฏิกูลไม่เกิดในกองปฏิกูลมันจะไปที่ไหนพ้นกองจากกองเกิดก็พ้นจากกองปฏิกูลกองนี้ความเกิดความแก่ความตายพ้นจากความเกิดความแก่ความตายในความเกิดความแก่ความตายอยู่ที่ไหนไม่ใช่นั่งหัวดำๆคอกิ่วๆนี่เหรใช้เวลาทุกขณะให้เป็นประโยชน์เราไม่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ประโยชน์ทุกเวลานั่นจะเสียไปเดี๋ยวนี้มันเสียไปมากนะคนหนึ่งก็มีแต่เป็น10 ปี 10 ปี 10 ปีมันเสียไปมากแล้วทั้งนั้นใช้เวลาที่เสียไปให้เป็นประโยชน์เราจะเสียไปสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะแต่เราไม่ใช่เวลาที่เสียไปให้เป็นประโยชน์เวลาที่เสียไปมากมายขนาดไหนก็ไม่เป็นประโยชน์แก่เราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แม้แต่ขณะจิตเดียวเท่านั้นรู้เห็นขึ้นมาทันทีเป็นประโยชน์จริงใช้เวลาที่เสียไปให้เป็นประโยชน์เราจะเสียไปสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะแต่เราไม่ใช่เวลาที่เสียไปให้เป็นประโยชน์เวลาที่เสียไปมากมายขนาดไหนก็ไม่เป็นประโยชน์แก่เราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แม้แต่ขณะจิตเดียวเท่านั้นรู้เห็นขึ้นมาทันทีเป็นประโยชน์จริงๆมากันตื่นตัวนะอีกเดียวเขาอีกหน่อยนึงออกพรรษานะเนี่ยเห็นไหมล่ะคุณโย่งเขาก็ฟังเทศนะถ้าไม่มาไม่ได้เลยนะหงุดหงิดนะงุกเอ๊ะยังไม่ยอมนะคุณเกี้ยนเขาก็มาฟังเทศอยู่นะเห็นไหมล่ะก็มาคุณเกี้ยนนะฟังเทศเลยสบายไม่ใช่ว่างกก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 ก
เนี่ยเนี่ยผมไม่ได้สงบเหมือนเนนเป๊กนะเนาะฮะ